เดี๋ยวเอ๋ยพาไปชิมข้าวต้มโบราณแล้วกันอันนี้ถูกใจคุณผู้ชมแล้วก็พี่แบงค์อย่างแน่นอนที่สำคัญแม่ค้านี่เขาเป็นคนดังในโลกโซเชียลด้วยนะคะพาคุณผู้ชมไปที่ตลาดนัดคนเดินอยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองค่ะที่นี่เขามีร้านข้าวต้มทรงเครื่องโบราณชื่อดังก็เป็นที่รู้จักของคนแถวนั้นเป็นอย่างดีเปิดขายมากว่า8ปีแล้วค่ะใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องแวะเวียนมาที่ร้านนี้เพราะว่าบอกเลยค่ะว่ากลิ่นหอมของน้ำซุปเนี่ยเขาเตะจมูกมากๆเลยแล้วก็การันตีใครหาไม่เจอมองเลยค่ะว่าลูกค้าต่อคิวสั่งเยอะๆตลอดทั้งวันเนี่ยร้านนี้อย่างแน่นอนดูแบนไงแม่ค้าสวยไหมคะยังไม่พูดถึงเมนูนะพูดถึงแม่ค้าเตะจมูกฮะใช่แล้วค่ะแต่อย่าเตะแรงฮะเดี๋ยวสลบฮะไม่ได้ต้องมาแวะชิมก่อนค่ะที่ร้านเนี่ยเขามีข้าวต้มหมูข้าวต้มปลากระพงข้าวต้มทะเลต้มเลือดเครื่องในหมูและเมนูเด็ดที่ต้องสั่งเลยข้าวต้มหมูบะเต็งหมูหวานหาทานยากนะทรงเครื่องพะโล้ค่ะซึ่งวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยเขาล้วนคัดสรรมาอย่างดีเครื่องในทุกชิ้นล้างจนสะอาดไม่มีกลิ่นค่ะแล้วก็น้ำซุปเนี่ยหอมกลมกล่อมกลิ่นพริกไทยอ่อนๆเขาบอกแบบนี้ค่ะว่าอร่อยแบบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยอันนี้หอมทะลุโทรทัศน์มาครับอันนี้ไม่น่าจะใช่คือยังไม่ได้กลิ่นนะแต่ว่าดูจากสีสันดูจากหน้าตาแล้วน่ารับประทานมากๆที่สำคัญราคาไม่แพงค่ะชามละ30บาทพิเศษเพิ่มไปอีก10บาทเป็น40บาทเท่านั้นเองซึ่งน้องฟ้าก็คือแม่ค้าคนสวยของเราแล้วก็คุณพ่อเล่าให้ฟังนะคะว่าเมื่อก่อนเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวคุณแม่ก็จะมักจะไปช่วยตามงานวัดแล้วก็ทำข้าวต้มเลี้ยงแขกก็เลยมีความคิดค่ะว่าอยากจะเปิดร้านข้าวต้มซะเลยตอนแรกเนี่ยตั้งโต๊ะขายเล็กๆปรากฏว่าขายดิบขายดีค่ะลูกค้าชื่นชอบทำขายแทบไม่ทันเลยชื่นชอบแม่ค้าชื่นชอบรสชาติสิคะแม่ค้าก็ส่วนหนึ่งรสชาติก็ส่วนตอนหลังเนี่ยไม่ขายก๋วยเตี๋ยวแล้วค่ะปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวมาขายข้าวต้มทรงเครื่องโบราณแบบเต็มตัวเลยคุณแม่ก็เป็นคนเตรียมวัตถุดิบส่วนน้องฟ้าแม่ค้าคนสวยคนนี้จะเป็นผู้ช่วยนะคะแล้วก็ออกมาขายกับคุณพ่อที่ตลาดนัดคนเดินนี่แหละค่ะใครสนใจแวะเวียนไปอุดหนุนกันได้นะคะที่ร้านข้าวต้มทรงเครื่องโบราณเขาเปิดขายช่วงเย็นนะคะ5โมงเย็นไปจนถึง5ทุ่มหยุดทุกวันอาทิตย์ค่ะข้าวต้มทรงเครื่องบอกแบบนี้แหละครบเครื่องนะฮะทั้งแม่ค้าก็สวย อาหารก็อร่อยนะครับใครสนใจก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับใช่แล้วค่ะพักกันก่อนดีไหมครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ